สวัสดีค่ะพบกับลีน่าลีแล้วล่ะวันนี้นะคะหนูจะมากินข้าวให้ดูค่ะร้านเขามาอุ้มอรันอยู่ทำไมอะลูกทุกคนมาดูช่องหนูทุกคนเพิ่งมาดูช่องหนูครั้งแรกนะคะก็กดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะอ่ะเชิญค่ะข้าวกับไก่ทอดแล้วก็น้องๆทุกคนอาจจะไม่รู้จักอรันเพราะว่าเพิ่งมาดูใหม่ครั้งแรกนะคะอาจจะนะ9เดือน25วันใกล้10เดือนแล้วค่ะคนแต่หลายๆคนอาจจะรู้จักนะเพราะว่าเราคือคนที่อยู่ในคลิปหลายๆคลิปเนาะค่ะน้องๆรอดูพี่ลินกินข้าวรีวิวไก่ว่าจะกินได้กี่ชิ้นน้องๆคอมเมนต์มาได้เลยนะคะว่าแต่ห้ามที่กองนะคอมเมนต์ตอนที่บอกไปแล้วอ๋อห้ามนะคะเตรียมคอมเมนต์ได้เลยว่ากินไก่กี่น้องนะคะเพราะว่าน้องไก่เนี่ยพี่ลินเป็นคนไปเลือกเองเลยนะว่าจะกินน้องไก่EP 2เราจะมาว่าเราได้เรากินไก่กี่อันนะคะแต่ยังไม่เห็นสักอันเลยค่ะยังไม่เห็นหมดสักอันเลยค่ะแทะเลยค่ะแทะไก่เลยค่ะกินอย่างอร่อยเลยค่ะมีคำนี้เลยนะคะตอนนี้พี่อรินห้าขวบ11เดือนโนแม็กกี้พอแล้วตรงนี้ยังไม่โรยเลยเดี๋ยวแม่จะซื้อซอสเกาหลีมานะคะสั่งไปละมันจะไม่เค็มมากแต่อร่อยหนูเป็นคนที่ชอบกินเค็มอยู่แล้วจริงอ่ะหนูเป็นคนที่ชอบกินเค็มนะเอาแบบว่าแท็กไก่ยังอะไรอร่อยถือไก่ไว้เลยในมืออย่าวางถือไว้เลยอย่ากินแต่ข้าวน้องๆอะไรที่พี่อรินทำดีก็เรียนแบบอะไรที่พี่อรินทำไม่ดีก็อย่าเรียนแบบนะคะอย่างเช่นไม่ยอมแท็กไก่สักทีเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ควรเรียนแบบนะกินแต่ข้าวเนี่ยไม่ควรเรียนแบบนะคะส่วนที่พี่อรินรีวิวว่าพี่อรินเก่งนู่นเก่งนี่ก็เรียนแบบได้เนี่ยรออยู่ค่ะว่าเมื่อไหร่พี่อรินจะแท็กไก่สักทีค่ะพี่ลินกลับจากโรงเรียนนะคะพี่ลินก็อาบน้ำก่อนนะคะแล้วค่อยกินข้าวเพราะว่าพี่ลินอาจจะเอาเชื้อโรคเข้ามาบ้านเดี๋ยวติดน้องอรันแต่หนูไปโรงเรียนนะแต่หนูกินข้าวหนูจับไก่ไปแล้วห้ามจับอรันด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะจับอาหารมันก็แค่เลอะแต่มันไม่มีเชื้อโรคอะไรลูกเพราะอาหารเราปรุงสุกอร่อยค่ะแม่ตั้งแต่แม่ถ่ายมาแม่นับไก่ไป3คำได้อะค่ะแม่รอค่ะแม่รอเมื่อไหร่เขาจะแทะไก่ค่ะน้องๆว่าเมื่อไหร่เขาจะแทะไก่คะโอ้พี่ดิงก็ไปเปิดไฟที่ตู้ปลาทะเลแล้วตู้ปลาทองแล้วนะคะทะเลด้วยโอ้ยน้องอรันอะไรน้องจ๋าแม่หนูมืออย่างนี้คือจะหยิบไก่นะคะเหมือนไก่ไม่เลยดูสีดำดำซอสหมักซอสค่ะเนี่ยดำดำโอ้ยต้องพกรูปพี่ท็อปตอนกินข้าวด้วยโหทำไมรูปนี้มันเป็นอย่างนี้รูปนี้มันขี้เหร่มากเลยเพราะว่าสั่นมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะถ้าน้องๆอยากเจอตัวจริงนะคะก็ต้องหาเฟซบุ๊กให้เจอนะอย่าเป็นคนโง่นะคะอย่าตีตัวเองอย่าทำร้ายตัวเองนะใครเป็นคนโง่งงก็หมายถึงนั้นนะอย่า
แล้วทำไมต้องพูดถึงมีใครทำหรอเอากินข้าวค่ะก็อยากพูดแต่ไม่พูดไม่ได้กินข้าวเติมอีกแล้วเบื่อถ่ายแค่นี้ดีกว่าน้องๆแม่เบื่อไม่เอา